มีหมอท่านหนึ่งจะมาคุยกับเรานะครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์หลิวจันทร์พัฒนาครับขอเชิญครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านและรวมทั้งตำรวจที่เป็นคนไทยด้วยกันทุกท่านนะครับวันนี้ที่พวกเรามายืนอยู่ตรงหน้าปตท.นั้นพวกเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือเอาปตท.ของเราคืนมานะครับคืนมาไม่ใช่เฉพาะพวกเราแต่คืนมาให้คุณตำรวจด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยของเรามีอายุยืนยาวมาถึง760ปีพระมหากษัตริย์ไม่ต่ำกว่า100พระองค์ได้รักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ให้กับคนรุ่นหลังรวมทั้งทรัพยากรแก๊สและน้ำมันทั้งทะเลและบนบกให้พวกเราทุกคนนะครับแต่วันนี้มีนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวนายทุนสามัญร่วมกันปล้นทรัพยากรนี้ไปให้กับคนไม่กี่ตระกูลโดยร่วมมือกับต่างชาติพวกเรายอมหรือครับพวกเรายอมหรือครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าทำไมน้ำมันซึ่งขุดมาจากอ่าวไทยเหมือนกันกับมาเลเซียมันก็ขุดจากอ่าวไทยเหมือนกันแต่ว่าเราใช้น้ำมันแพงกว่ามาเลเซียถึง2เท่าก็เพราะไอ้3ตัวอุบาทนี่แหละครับนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวนายทุนสามัญมันร่วมกันปล้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้คุณชิบูลก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวเหตุที่สำคัญก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพ.ร.บ.การปิโตรเลียม2514ใช้มาตั้ง42ปีมันไม่ยอมแก้สักทีเพราะไอ้ตัวนี้แหละครับมันเปรียบเสมือนกับกฎหมายที่ทำให้ไอ้3ตัวอุบาทปล้นทรัพยากรของบ้านเราได้อย่างสบายเช่นมันบอกว่าอะไรมันเขียนไว้นะครับว่าคนที่ได้รับสัมปทานเวลาขายให้กับคนไทยคุณสามารถบวกว่าเอาน้ำมันที่ขุดจากอ่าวไทยขนส่งไปที่สิงคโปร์ทั้งที่มันขนมาที่ประเทศไทยมันอนุญาตให้ไปบวกไปถึงสิงคโปร์อันที่หนึ่งเห็นความชั่วมันหรือยังอันที่สองพอมันกันที่สิงคโปร์ราคากันยังไงค่าแรงยังไงก็คิดที่สิงคโปร์ทั้งที่จะกันในประเทศไทยราคามันก็ถูกกว่าตั้งเยอะความชั่วยังไม่พอมันยังอนุญาตให้บอกว่าให้คิดค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาที่ประเทศไทยมันขนอะไรพ่อแม่มันก็มันอยู่ในเมืองไทยอ่ะแล้วมันเลวกว่านั้นมันยังอนุญาตให้บวกค่าประกันภัยความเสี่ยงในการขนน้ำมันอีกยังไม่พอมันยังอนุญาตให้มันบวกค่าปรับคุณภาพจากที่สิงคโปร์มาที่เมืองไทยเพราะน้ำมันสิงคโปร์เวลามาใช้เมืองไทยมันต้องปรับคุณภาพถ้ามันเอามาจากสิงคโปร์จริงแต่ทั้งหมดมันกันอยู่ในประเทศไทย6โรงกลั่น5โรงกลั่นปตท.เป็นเจ้าของเห็นความชั่วของมันหรือยังครับไอ้กฎหมายฉบับนี้ถ้าเราแก้ไอความชั่ว 4-5 ข้อนี้เอาออกไปให้หมดคนไทยก็จะได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงไม่ต่ำกว่าลิตรละ10บาทถึง20บาทไม่ใช่พวกเราได้ใช้ถูกคุณตำรวจก็ได้ใช้ถูกด้วยพ่อแม่พี่น้องครับไอทีกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นไงครับทำไมมันรีบแก้ทำไมมันรีบแก้แล้วไปแก้ตอนดึกตีสี่ตีห้าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็รีบแก้ไอ้มาตรา190ก็เพราะมันแก้เสร็จโคตรพ่อโคตรแม่มันได้ประโยชน์แต่ที่พ.ร.บ.การปิโตรเลียม
ทำไมคุณไม่รีบแก้ล่ะครับเห็นความเลวระยำของ3ตัวอุบาทนี้ยังนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวนายทุนสามานรวมกันเมื่อไหร่ชาติบันไลปตท.กำไรปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทไอ้นี้ยังไม่รวมที่มันรั่วไหลนะครับขุดมาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ขุดมา100มันก็บอกว่าขุดมาได้50อีก50ที่ปากหลุมอยู่ที่ทะเลอ่าวไทยมีใครเคยไปดูไหมไม่เคยมีมันก็กองตรงนี้ครับไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานผมเชื่อเลยนะครับว่าเราจะมีเงินจากเรื่องของการปฏิรูปปตท.นี้นะครับเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า2ถึง3แสนล้านบาท2ถึง3แสนล้านบาทนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอามาสร้างสวัสดิการให้กับคนไทย65ล้านคนไม่รู้จะดีขนาดไหนเอาแค่เรื่องรักษาสุขภาพพ่อแม่พี่น้องจะสามารถถือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีได้ทั่วทั้งประเทศเลยเจ็บป่วยธรรมดาก็ไปรักษาฟรีที่คลินิกเจ็บป่วยวิกฤตก็เข้าโรงพยาบาลไหนได้ทั่วทั้งประเทศยามแก่เฒ่าชราก็จะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรครบทุกจังหวัดแถมยังบวกค่าของชีพให้เดือนละ 5,000 บาทแล้วพวกเราจะได้มาชุมนุมกันตลอดปีได้สบายๆเลยหรือจะไปปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการตำรวจซึ่งทั้งประเทศมีอยู่ถึงเกือบ 300,000 คนเพิ่มขึ้นคนละ1บาทยังได้เลยครับแล้วพ่อแม่พี่น้องท่านก็เป็นคนไทยมีลูกมีครอบครัวแล้วทำไมไปปกป้องไอ้ตระกูลครอบครัวชินวัตรล่ะครับโอเคท่านจะถือกระบองถือโล่ทำตามหน้าที่เวลาถึงเวลาท่านก็เอากระบองเอาโล่นี่ล่ะครับมาไล่ไอ้ระบอบทักษิณพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตนะครับว่าประเทศบรูไนประเทศเขาเล็กนิดเดียวเล็กกว่าจังหวัดสงขลา5เท่าเขาสามารถที่จะเอาส่วนแบ่งของน้ำมันมากระจายรายได้ให้กับคนบรูไนมีเงินเดือนเอาส่วนแบ่งกำไรจากน้ำมันมาให้คนบรูไนมีเงินเดือนด้วยเห็นความกำไรอันมหาศาลหรือยังครับประเทศซาอุพระมหากษัตริย์ของเขาก็เอาส่วนแบ่งกำไรนี้มากระจายรายได้ให้กับคนซาอุดิอาระเบียแล้วถามว่าน้ำมันที่อยู่ในอ่าวไทยนั้นถ้าเราเอาคืนกลับมาสวัสดิการเงินเดือนที่เราจะทำแบบบรูไนหรือแบบซาอุมันก็ทำได้ใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ไอ้ส่วนกำไรทั้งหมดก็มันถูกไอ้3ตัวอุบาทนี่แหละครับที่มันร่วมกันป้นเอาทรัพยากรมหาศาลให้กับตระกูลไม่กี่ตระกูลแล้ววันนี้นายนพดลปัสสาวะออกโพสต์เฟซบุ๊กว่าใครบอกว่าทักษิณมีสัมปทานซ้อนในทะเลอ่าวไทยกับเขมรเขาบอกว่าไม่จริงถ้ามีให้ตัดหัวทักษิณเลยมึงจะได้เห็นว่าพวกเราจะตัดหัวมันแน่นอนกล้าพูดพวกเราก็กล้าทำเพราะมันกองกันอย่างชนิดที่ว่าหน้าไม่อายพ่อแม่พี่น้องครับทุกวันนี้ในพรบ.การปิโตรเลียมเราอนุญาตในการเก็บส่วนแบ่งกำไรจากภาษีน้ำมันและภาษีแก๊สนั้น5-15% เท่านั้นขณะที่กัมพูชานะครับหรือพม่าเขายังเก็บน้ำมัน 80% แก๊ส 60% แต่ทำไมนักการเมืองเรามันโง่หรือมันแกล้งโง่เก็บ 5-15% เท่านั้น
เห็นความชั่วเห็นความระยำของพวกนักการเมืองหรือยังครับแล้วรวมกับข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่พวกเรามาโค่นระบอบทักษิณแล้วก็มาปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของการทวงคืนน้ำมันและแก๊สกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องทราบอีกไหมครับว่าณวันนี้รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่เราเรียกว่า BOI ให้ต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้ 100% ดูความเลวของมันหรือยังครับแล้ววันนี้พวกเราก็รู้นะครับว่าพวกชาวตะวันออกกลางหรือฝรั่งหรือไอ้ประเภทที่ว่าฝรั่งหัวดำมันมาบอกว่ากว้านซื้อที่ดินเพื่อที่จะเอามาทำนาไอ้ทำนาเนี่ยมันตัวหลอกตัวจริงก็คือใต้ที่นามันมีแก๊สมีน้ำมันมหาศาลครับเมื่อกี้ป้าสำเนียงก็พูดนะครับจังหวัดสุรินทร์อย่างเดียวนี้น้ำมันมหาศาลไอ้ที่ทำนาเนี่ยมันตัวหลอกแต่ตัวจริงนะครับมันใช้พื้นที่ไม่กี่ไร่ขุดเจาะลงไปแล้วรอบๆมันก็ทำเป็นทำนาหลอกเราแล้วมันก็ดูดเอาทรัพยากรของเรากลับเข้าไปสู่ประเทศแม่ของมันพ่อแม่พี่น้องถ้าเราวันนี้ยังไม่มาโค่นล้มระบอบทักษิณมันจะขายชาติขายแผ่นดินทางบนบกทางทะเลและทางในอวกาศก็คือคลื่นความถี่หรือวิถีโคจรดาวเทียมมันขายหมดทุกอย่างวันนี้พวกเรามี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือถ้าเราแพ้เราก็ต้องไปเป็นขี้ข้ามันมันจะโขกมันจะสับราคาน้ำมันอย่างใดก็ได้ทางเลือกที่2ถ้าเราไม่ยอมอีกไม่กี่ชั่วโมงนับถอยหลังโค่นระบอบทักษิณปฏิรูปการเมืองเอาปตท.คืนมาครับขอบคุณมากครับ